เอาว่าเริ่มเลยพ่ออยากกินตัวไหนก่อนนี่3ชั้นครับ3ชั้นอ่ะคำแรกครับผมมาเลยมาเลยพ่อจะทำการชิมแล้วครับลองชิมแล้วครับจึ๊บสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้นี่มานี่ดูเครื่องครับใช่แล้วครับวันนี้เราจะมากินหมาล่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำหมาล่าให้พ่อกินครับผมวันนี้พ่อใบไม้เยอะครับนี่โอ้ก่อไฟไว้แล้วครับผมโอ้ยหนักเอื้อนี่วันนี้กินของอร่อยของอร่อยอร่อยอร่อยพริกเอียงเนี่ยพริกหมาล่าไงพ่อพริกหมาล่าพริกหมาล่าที่แบบกินแล้วมันจะชาลิ้นหน่อยเผ็ดๆเหรออ่าเผ็ดๆก็เนี่ยสีมันเหมือนกันอ๋อนี่ไงมันมี3สีฮะเผ็ดน้อยอันนี้เผ็ดน้อยเผ็ดน้อยอันนี้เผ็ดปานกลางเออนี่อันนี้เผ็ดมากเผ็ดมากมันมีความเผ็ด3ระดับ1 2 3ขึ้นไปอ่า1 2 33นี่ก็เผ็ดหน่อยเนื้อผมเตรียมมาก็จะมี3ชั้นอันนี้ก็เป็นหมูสไลด์แล้วก็เห็ดมีเบคอนด้วยเดี๋ยวผมทำให้พ่อกินนะวันนี้นะครับเลยวันนี้เราจะกินหมาล่ากันนะครับด้วยหมาล่าสุทัศน์นะครับเดี๋ยวให้พ่อชิมดูนะครับว่าพ่อจะชอบเผ็ดระดับไหนมันมี3ระดับไงไปเดี๋ยวเรามาช่วยกันห่อเนื้อก่อนนะครับที่ผมเตรียมมานะครับก็จะมี3ชั้นครับเนื้อสไลด์ครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่เป็นเบคอนเบคอนนี่ก็เป็นหมูแล้วเขาไปดมควันนะพ่อเนี่ยแล้วก็เห็ดนี่ก็เดี๋ยวเราจะบางๆแล้วก็ย่างเห็ดเข็มทองนี่ก็เอาไว้เอาหมูห่อหมูห่อแล้วก็ไปย่างเดี๋ยวเรามาเริ่มห่อกันนะครับเดี๋ยวผมทำให้พ่อดูก่อนนะเอาหมูมาแบบนี้นะวางไว้แล้วเห็ดเนี่ยพอประมาณประมาณนี้แล้วหักนี้ห่อเอาหมูมาพันไงพันหนึ่งรอบไอ้พันเอาพันทั่วเห็ดเงี้ยแล้วก็ไม้เสียบอ๋อเหรอเนี่ยได้แล้ว1ชิ้นพ่อแล้วก็ใส่พัก 3-4 ชิ้นอ๋อนี่แหละมาพอแล้วพ่อเนาะพอแล้วนี่ครับเยอะแล้วครับคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมไปย่างให้พ่อโอเคครับไปเดี๋ยวเจอกันครับเอาละครับคุณผู้ชมถ่านเราก็ร้อนนะครับเตรียมสารที่เรียบร้อยโอ้ยร้อนถ่านร้อนมากเลยครับนี่นำตะแคงเหล็กใส่ลงไปครับชึบเอาว่าเริ่มเลยพ่ออยากกินตัวไหนก่อนนี่3ชั้นครับ3ชั้นนี่อะไรเบคอนครับผมเนื้ออันนี้เป็นผมว่าเนื้อนะเพราะว่าหมูเหรอเนื้อหมูเนื้อหมูแบบเป็นเนื้อวัวของผมอ่ะอันนี้เป็นกระเจี๊ยบเขียวครับเห็ดเนาะเห็ดต้องใจเย็นหน่อยนะครับหมาล่าชุกแล้วค่ะอย่า ผมไม่ได้กินด้วยนะครับเพราะว่าหมาล่าเนี่ยมันก็พริกอยู่แล้วฐานมันยังไม่ได้ที่เท่าไหร่แล้วเนาะเย็นอันนี้เดี๋ยวกระบอกเนี่ยเป่าด้วยเป่าเบาๆมาแล้วเสียงมาแล้วคุณผู้ชมแซวแล้วกำเดียวล่ะโอ้โหในนักขนาดเนี่ยใช่ที่สวนเราเยอะมากครับมาแล้วครับความร้อนมาแล้วครับความร้อนมาแล้วครับมันไว้แล้วนั่นเริ่มมันออกละมันเริ่มออกแล้วครับมันหมูเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูหมาล่ากันหมาล่านี่หมาล่าเราคุณผู้ชมมี3ระดับมันจะมีถุงในชั้นหนึ่งนี่หมาล่ากินออกมาละกินหอมเลยกินหอมเลยเนี่ยอันนี้เป็นเผ็ดน้อยครับน้อยที่สุดละอ้าวอันนี้เป็นปานกลางครับผมเผ็ดปานกลางสีมันจะเหมือนกันไหม
สีเหมือนกันไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับอืมอันนี้เผ็ดมากก็ลองเปิดดูเผ็ดมากโอ้จะไหม้แล้วครับจะไหม้แล้วครับโอ้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะกลิ่นออกมาเลยหน่อยกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมอันนี้เป็นเผ็ดมากครับใส่นี้ก็ได้ครับปึ๊บน่าสีแดงหน่อยสีออกแดงหน่อยอันนี้เผ็ดมากออกแดงหน่อยอันนั้นสีเป็นสามสีอันนั้นจางหน่อยจางหน่อยอันนั้นขึ้นมาหน่อยอันนั้นเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆเข้มข้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราต้องกินหนึ่งก่อนเพราะถ้าเราไปกินสามเลยลิ้นชาก่อนนะไม่รู้เรื่องแล้วนี่ครับไม้ทาน้ำมันเห็ดเนี่ยเราจะทาน้ำมันหน่อยนะครับกว่ามันแห้งนี่ทาน้ำมันมันจะได้ไม่แห้งตากอ่ะอันนี้ก็ทาหมดขมื้นอ่ะขมื้นเนี่ยเวลาหม่าล่าเนี่ยเวลาเราจะไปซื้อกินนะเพราะมันเสียเวลาตรงนี้แหละตรงย่างเราต้องไปรอเขาเขาก็ต้องย่างใหม่ๆไงถ้าย่างไว้ก็ไม่อร่อยดูยี่ห้อไว้ก่อนเดี๋ยวให้พ่อชิมก่อนนะก่อนจะตัดสินใจซื้อนะครับ หม้อไฟอ่ะพ่อจำได้ไหมที่กินหม้อไฟอ่ะที่หม้อไฟไม่ใช้ไฟอ่ะอันนั้นก่อนจะสุกต้องนั่งสมาธิอันนี้ก็เหมือนกันจับไปไม่รู้เอาละโอ้ยนี่ใกล้แล้วพ่อจริงๆใกล้แล้วเนี่ยนี่สุกแล้วครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเบคอนนะครับมาเอาที่ทานดีกว่าพ่อเอางี้ดีกว่าตาแล้วนี่ดีกว่าพ่อนี่ดีกว่านี่รสชาติใช่อันนี้เผ็ดน้อยไม่ต้องกลัวเพราะเผ็ดน้อยอ่ะคำแรกครับผมมาเลยพ่อจะทำการชิมแล้วครับลองชิมแล้วครับจืบมันจะออกนะสามชั้นจะออกมันหน่อยเห็ดแล้วมันจะออกความหวานของเห็ดอ่ะนี่ครับอีกะมั่วขนาดอีกะมั่วขนาดอีกะอีกะมั่วขนาดสุดยอดนะความเผ็ดเป็นไงพ่ออันนี้เผ็ดหน่อยเดี๋ยวหน่อยเผ็ดนิดหน่อยนะนิดหน่อยนะนิดหน่อยเดี๋ยวไม้นี้พ่อก็กินนี่ก่อนเดี๋ยวไม้ต่อไปค่อยชิมไอ้จังหวะสองก็ค่อยกินนะพ่ออร่อยไหมอร่อยอร่อยดีนะความขนาดเนอะยิ่งกินกับโอ้อันนี้ก็สุกมากนะครับยิ่งกินกับไอ้อะไรนะน้ำชาเลียนเย็นอ่ะข้างในเผ็ดนิดหน่อยไม่เผ็ดนิดหน่อยแล้วกลิ่นให้เต็มมากขนาดนึงกลิ่นหอมไหมหอมขนาดนี้ผมว่ากลิ่นมันน่าจะเหมือนกันหมดแหละเพราะแต่ว่าอันนี้เผ็ดมากเผ็ดน้อยมั้งเนาะอันนี้เผ็ดเป็นไงพ่ออันนี้เผ็ดนิดหน่อยนะเผ็ดนิดหน่อยเดี๋ยวว่ากลิ่นเข้ากันขนาดนึงกลิ่นหอมเออหอมขนาดละโอ้หอมคุณผู้ชมนี่ไปสั่งเลยครับไปสั่งเลยใครอยากชิมนะครับพริกหม่าล่าครับผมถุงนี้เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ผมจำราคาไม่ได้แล้วครับไม่น่าจะแพงเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดไว้นะครับคุณผู้ชมสนใจนี่ไปสั่งเลยครับผมโอ้กลิ่นสุดยอดเลยฮะแต่กลิ่นหอมมากคุณผู้ชมผมอยู่นี่กลิ่นหอมมากเลยยกเลยคะลองเลยนี่นะลองเลยนี่นึงพี่สองอ่ะพี่สองอ่ะอันนี้นั่นอันนี้นี่พ่อนี่คืออ่ะครับไม้ที่สองที่สองอันนี้สุดสองเลยรู้รสชาติเนาะรู้รสชาติไม่เขาก็อย่างเงี้ยแหละพ่อไอ้ที่เขาขายตามร้านอ่ะเขาก็จะมาคุกเนี่ยสูตรที่สองครับไม่ที่สองนะครับคือน้ำลายตามเลยอยากกินเป็นไงครับที่สองเอ้ยที่สองก็ชั่วชั่วละกินมันเหมือนกันเลยพ่อกินเหมือนกันแต่ว่าในเผ็ดบ้างหน่อยอ๋อในเผ็ดหน่อยอ๋องั้นแสดงว่ามันเป็นรสชาติกลิ่นเดียวกันกลิ่นเดียวกันแต่เพิ่มความเผ็ดเพิ่มความเผ็ดอ๋อหอมมากเลยนะหอมถ้าเท้ากินนี่อ่ะมันมีมาล่าได้ไหมได้ละยังไงถ้าเท้ากินจิ้นเนื้อย่างเนี่ยนะอ๋อกินตกกับเนี่ยอ๋อเพราะว่าถ้ากินเนื้อย่างเนี้ยถ้าไม่มีมาล่าไม่อร่อยละปิดแล้วไงนี่อันนี้เป็นเห็ดครับนี่สุกแล้วครับเห็ดนี้พ่อกินให้หมดก่อนกินทุกอันก่อนเลยพ่อก็บอกว่าอันไหนอร่อยกว่ากันแบบความเผ็ดอันไหนที่พ่อชอบอะไรเงี้ยกึบๆเลยเจ๋ง
เขาเคี้ยวน้ำเนื้อน้ำเห็ดออกมาแล้วก็ผสมกับมาล่าคือแบบเอาพอกินเห็ดรอกันเห็ดนี่ก็จิ้มได้เหมือนกันจิ้มสองนี่ก่อนนะอันนี้ยังไม่แตะนะโอเคไหมเนี่ยเพราะว่าเราจะจิ้มกับเนื้อนี่ผมกินไม่จิ้มผมนะหอมเห็ดย่างหอมเนาะหอมเห็ดหวานหวานนะพ่อเนาะชอบมากเลยเห็ดย่างกินย่างตัวกลับมาละเนื้อย่างต้องกินมาล่าพ่อบอกน้ำจิ้มอ่ะกองเอาอ่ะต้องเปียกน้ำจิ้มมะนาวอ่ะนี่นี่นี่เฮ้ยโอ้ง่ายอร่อยจริงป่ะเนี่ยพ่อจริงก้าโอ้คุณผู้ชมไม่ต้องมีน้ำจิ้มแล้วครับย่างนี้เลยมันต้องชุบมะนาวทอถ้าใครอย่างอ่ะน้ำปูนน้ำปลาเอาเนี่ยอันนี้หมดที่เนื้อไม่ชอบโอ้นี่ร้อนๆเลยพ่อได้แล้วพร้อมยังพ่อพร้อมแล้วพร้อมกินระดับ3หรือยังระดับ3ระดับ2ขึ้นมาละระดับ2เล็กน้อยระดับ3นี่ออกแดงหน่อยนะครับนี่คุณผู้ชมนี่ครับโอ้โหมาไประดับ3ครับนี่นะครับระดับ3นะครับแต่ว่าระดับ3ถึงระดับ1ก็ได้นี่ระดับ1นี่ความอร่อยนะอร่อยกว่าความเผ็ดระดับ3ระดับ3นี่กําเผ็ดคิดว่าระดับ1นี่กําอร่อยอาจจะแต่ยังไม่แน่เนาะยังไม่ชิมดูก่อนกินก่อนครับไม่รู้มันกล้องอยู่ไกลอ่ะไม่รู้ได้ยินเสียงกึบกึบกึบอ่ะเห็ดอ่ะเฮ้ยซีดแล้วอ่ะเห็ดเหรอว่าร้อนร้อนร้อนเผ็ดขึ้นมาหน่อยที่นะขึ้นมานะรู้ว่าเผ็ดขึ้นมาหน่อยละผมกินในอันนี้เพียงหน่อยนะเผ็ดหน่อยอ่ะอ๋อความเผ็ดแล้วกินกินมันอ่ะกินแดงก่อนเลยเหรอกินกินเพียงหน่อยอย่างนั้นหน่อยมันเผ็ดร้อนปากร้อนปากอ๋อมันอันนี้เผ็ดมาล่าเผ็ดมาล่าคิดว่าอันนี้เผ็ดน้อยเดียวอันนี้ขึ้นมาเพิ่มน้อยนึงอันนี้ขึ้นมาหนักน้อยถ้าเขากินนะนะเขากินเยอะๆนะเดี๋ยวนี้อ๋อถ้ากินเยอะๆกินหนึ่งสองครับไปเยอะๆกินที่สองเนี่ยเอ้าไปเตรียมเต็นท์เนี่ยเอาที่สามเลยครับรสชาติไอ้ที่หนึ่งเนี่ยโค้ดไม่ค่อยกินเผ็ดอืมจะได้รสชาติของมาล่ามาล่าคือผมดูแล้วพ่อกินแบบมันไม่ค่อยเผ็ดไงเนี่ยแต่ถ้าอยากเผ็ดจัดจ้านต้องตัวนี้แล้วให้พ่อเลือกอ่ะถ้าให้พ่อเลือก3อันพ่อเลือกอันหนึ่งเลือกเผ็ดอ๋อพ่อชอบเผ็ดเผ็ดอ๋อพ่อชอบเผ็ดดูพ่อชอบเผ็ดนะเอากินเขาพักจะทำผ่าไหนก็ไม่หายเด็กกินครับอ๋อจริงจริงเพราะมันเผ็ดแบบร้อนๆมาล่ามันเผ็ดไม่ค่อยนานนะเผ็ดซ่าร้อนโอ้ยนี่กระเจี๊ยบยังไม่ได้กินเลยพ่อถูกแล้วนี่ถูกแล้วคุณผู้ชมเครื่องเข้ากันกินมาเข้ากับเนี่ยกินเนี่ยโอ้สุดยอดเนี่ยเขมือนนะครับไหมครับเขมือนเจ็บเขียวครับเป็นเหนียวพอกพอจิ้มหรือยังจิ้มดูก่อนจิ้มด้วยอันนี้ก็ต้องจิ้มด้วยนั่นหอมมากเลยกินอันนี้เมื่อกี้ไม่ได้จิ้มเนาะไม่ได้จิ้มไม่เมื่อกี้ไม่จิ้มเป็นไงบ้างมันเหมือนมีรสชาติอะมันก็มันๆแห่น่ะมีกลิ่นมีกลิ่นย่างมันมีกลิ่นย่างมันเหมือนมีกลิ่นมะละถ้าจิ้มไม่ประเดี๋ยวมีกลิ่นมีกลิ่นก็ไอ้กันเด็กเข้ากันก็ไอ้กันอันนี้จิ้มเข้ากันเลยอ่ะมาล่าในน้ำแต่ว่าเขากับกินอย่างเดียวหนึ่งเข้ากับเครื่องมือก็เข้าอันนี้เนื้อครับผมว่าน่าจะเป็นเนื้อไม่ใช่หมูหรอกเพราะว่าหมูใช่ไหมเนื้อเนื้อวัวน่าจะเนื้อวัวมันต้องมีน้ำมันหน่อยเพราะมันไม่งั้นไม่เกาะเพราะความเผ็ดอะไรเอาที่สองที่สองนั่นที่สองไม่เอาหนึ่งแล้วหรอไม่เอาสามหรอเรียวเรียวไปเอาที่สองที่สองเนี่ยนี่คุณผู้ชมก็ขีดสามในเพชรอะไรเงี้ยนะในที่สองนะครับอันนี้ไม่จิ้มครับผมเนื้อไม่ใช่หมูไม่ใช่หมูเนื้อวัวข่าวอันนี้ด้วยนะแต่เนื้อจะแห้งหน่อยเนาะไม่ค่อยชุ่มฉ่ำThank you.
่3นะครับนี่3พี่ถามเรียกว่าอันดับ1นะครับใช่แล้วพ่อว่าเผ็ดอันดับ3เนี่ยพ่อให้ความอร่อยอันดับ1นี่ที่พ่อบอกไงไม่ต้องมีน้ำจิ้มแล้วตรงนี้เขาไปกินเครื่องย่างย่างเนื้อย่าง3ชั้นอย่างเงี้ยคุณผู้ชม3ชั้นเนี่ยเอามาย่างแล้วก็หั่นๆแล้วมาจิ้มเงี้ยกินได้เลยเนี่ยเพราะว่าในเนี้ยมันมีเครื่องปรุงเขาปรุงมาเยอะมีเครื่องแล้วเรียบร้อยแล้วเขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นเบคอนในกันเบคอนในกันเดี๋ยวผมเอาสักชิ้นนึงผมขอกินชิ้นนึงเอาพ่อจิ้มเองก็ได้พ่อจิ้มอะไรจิ้มปังกลางเลยนะปังกลางนี่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 ร้อนร้อนร้อนเดี๋ยวสักกำก่อนมันร้อนนะนี่เอาไม่ออกนี่ร้อนละร้อนละเอานะครับพี่ช้องนะครับพี่ช้องช้องมากินต่อกันครับเมื่อกี้กล้องดับไปมันน่าจะนานมันน่าจะร้อนครับกล้องดับเหลือ2ไม้สุดท้ายแล้วครับชุบแล้วพ่อชุบแล้วชุบสองไม้แต่ข้างในมันไม่สุกดีกว่าอันนี้ดีกว่าอ่ะพอจิ้มกินก็ได้มันชุบแล้วเนาะอันนี้มันยังไม่ค่อยสุกดีแต่ก็สุกแล้วล่ะครับอ้าวเผ็ดน้อยน้อยเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยนี่นะครับเผ็ดเผ็ดเผ็ดก็หอมเผ็ดเยอะเผ็ดเยอะนะอร่อยเยอะอะไรเยอะเผ็ดเยอะอะไรเยอะที่เขากินที่เพี้ยนเพี้ยนอย่างก็มาม่าเกาหลีมาม่ามาเลคืนกล่องอ่ะนั้นเผ็ดเผ็ดโวยเหนือพวกเขาขึ้นโหพวกมากมึงอ่ะเหลือไม้สุดท้ายแล้วพ่อกินเห็ดกันอ่ะมันหอมนะมาม่าเห็ดนี่มันหอมหวานถ้าไปต้มไม่หอมนะถ้าไม่ย่างนี่มันจะหอมเพราะว่าย่างนี่อร่อยเลยตัวเหมือนนะใช่ผมก็ชอบหอมเนี่ยเดี๋ยว2ไม้เดี๋ยวผมเอา2ชิ้นนี้แล้วพ่อปิดท้าย4ชิ้นถูกแล้วนะพ่อเนาะถูกแล้วก่ะถูกแล้วอันนี้ปิดท้ายนะครับของพ่อนะผมกินกับมาล่าอ่ะพ่อเลือกจิ้มเลยอยากจิ้มอันไหนมาเลยมาเลยอันนี้ของผมนะครับนี่ไม่ได้จิ้มครับผมนี่เห็นตรงนี้ร้อน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 ลงนี่กว่าครับลงเรากล้องมาใกล้ๆคุณผู้ชมดีกว่าเดี๋ยวเห็นอันนี้เผ็ดปานกลางครับปานกลางครับหน่อยหน่อยพ่อนี่เดี๋ยวพ่อนี่นะครับโอ้สุดยอดความสะใจสะใจดีนะนี่สะใจขนาดเลยอะมันไม่ใช่แค่เผ็ดอย่างเดียวนะเนาะมันมีกลิ่นหอมสมุนไพรแล้วเผ็ดแบบมาล่ามันจะร้อนๆซ่าๆนะครับหมดแล้วครับครับนี่ครับพี่ชายครับยิ้มนะพ่อนะอิ่มอิ่มนี่มาล่า3สูตรนะครับไหนๆมีไหนแล้วนี่โชว์คุณผู้ชมหน่อยนี่นะครับ3สูตรนี้นะครับ3สูตรครับเนี่ยผมจับสูตรเผ็ดอ่ะสูตรไหนสูตรไหนสูตรไหนเป็นสูตรอันนี้อันนี้ไม่ค่อยเผ็ดนี่นี่ไม่ค่อยเผ็ดครับสูตร1สูตร1สูตร2สูตร2เผ็ดปานกลางครับนี่สูตร3 3อันนี้ที่1สูตร3ที่1ที่1ของพ่อครับครับผมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะพ่อเนาะครับผมขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะพ่อเนาะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับย่างมาล่านะครับสุดยอดนะครับมาล่าเดี๋ยวได้ตะแกรงครับโอ้นี่สูตรโปรดของพ่อสนใจก็ไปติดต่อได้นะครับ